JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day and when สวัสดีค่ะเด็กๆเนื่องจากสถานการณ์โควิดเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กันสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป.1 นะคะกลับมาพบกับครูฝนในรายวิชาทดลองวิทยาศาสตร์นะคะหรือวิชากาเคนนะคะของเรานั่นเองอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการทดลองเนี่ยครั้งที่แล้วมีใครได้ทำการทดลองบ้างไหมคะเรื่องฝนครีมโกนหนวดมีใครทำบ้างอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาแชร์ลิงก์กันด้วยนะคะว่าอยากเห็นภาพที่นักเรียนทำนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องเรือพลังเจ็ตนะคะเรือพลังเจ็ตนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะไปทำการทดลองก็ให้ลูกๆนะคะไปเตรียมสมุดการทดลองวิทยาศาสตร์ของเราขึ้นมาเล่มหน้าปกสีฟ้าเล่มยาวๆใช่ไหมคะลูกๆไปเตรียมขึ้นมานะคะถ้าเตรียมพร้อมแล้วเขียนชื่อชั้นวันที่ให้เรียบร้อยนะคะวันที่เราเรียนนั่นเองก็คือวันที่เราเรียนวันนี้นะคะลูกเขียนวันที่ลงไปใส่สมุดกาเคนให้เรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำการทดลองเรือพลังเจ็ตนะคะซึ่งอันนี้ลูกสามารถทำเองได้ที่บ้านเหมือนกันแต่ก็มีบางช่วงที่จะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะได้รับอันตรายนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันนะคะซึ่งการทดลองของวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเรือพลังเจ็ตนะคะมาดูอุปกรณ์ในการทดลองกันนะคะการทดลองของเราอุปกรณ์อันแรกคือขวดน้ำพลาสติกนะคะอาจจะเป็นขวดน้ำแบบนี้ก็ได้นะคะจะเอาขนาดเล็กหรือว่าขนาดแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสะดวกของลูกหรือจะเอาขนาดแค่นี้ก็ได้นะคะขวดน้ำนะคะแล้วก็กรวยกรวยสำหรับกอกสิ่งของเข้าไปในขวดน้ำนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็เทกอกลงไปได้เลยนะคะกรวยสำหรับกอกน้ำนะคะต่อไปอันที่3ก็คือหลอดนะคะหลอดดูดน้ำนี่แหละนะคะอันที่4สีผสมอาหารอันนี้แล้วแต่ความชอบว่าชอบสีอะไรนะคะ5กาวดินน้ำมันนะคะเป็นดินน้ำมันก็ได้ไว้สำหรับอุดรูนะคะ6น้ำส้มสายชูนะคะครึ่งถ้วยแล้วก็ผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดานั่นเองนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็กรรไกรนะคะกรรไกรนะคะขวดน้ำกรวยกรวยทุกบ้านก็น่าจะมีหรือถ้าไม่มีก็สามารถเทกอกลงไปได้เลยสีผสมอาหารนะคะถ้าไม่มีก็สามารถใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ก็ได้ดินน้ำมันนะคะน้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดาแล้วก็กรรไกรนะคะผงฟูก็คือเบกกิ้งโซดานั่นเองใช้สำหรับทำอาหารเนาะอ่ะทีนี้นะคะมาดูขั้นตอนก่อนที่จะไปดูมาดูขั้นตอนก่อนว่าทำยังไงบ้างนะคะ1เจาะรูนะคะเนี่ยเอาฝาขวดอย่างเงี้ยนะคะมาเจาะรูนะคะสำหรับใส่หลอดพอดีสมมติอันนี้เป็นหลอดใช่ไหมคะให้คุณพ่อคุณแม่เจาะให้นะขั้นตอนนี้อาจจะได้รับอันตราย
ม่ใช่เจาะใหญ่จนเกินไปนะคะเจาะพอดีกับขนาดหลอดเพื่อที่ให้เราเนี่ยเอาหลอดเสียบเข้าไปได้พอดีนะคะเนาะนะคะเมื่อเราเจาะรูเสร็จแล้วนะคะหลอดบางคนอาจจะยาวเกินไปนำหลอดมาตัดครึ่งนะคะให้ได้ขนาดครึ่งหลอดนั่นเองนะคะเมื่อตัดหลอดเสร็จแล้วเจาะรูเสร็จแล้วนำหลอดเสียบเข้าไปนะคะนำหลอดเนี่ยนะคะสอดเข้าไปในรูที่เราเตรียมไว้นะคะให้อยู่ตรงกลางพอดีแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนำกาวดินน้ำมันเนี่ยมาอุดรูระหว่างหลอดกับฝาขวดไว้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะเห็นไหมระหว่างที่เราเสียบหลอดเข้าไปก็จะมีช่องว่างระหว่างหลอดกับฝาเนี่ยให้เราเอาดินน้ำมันอุดไว้นะคะไม่ใช่มาอุดหน้าหลอดตรงนี้นะอุดระหว่างหลอดกับขวดน้ำตรงกลางตรงนี้นะคะอุดไว้นะคะเดี๋ยวจะมีในคลิปวิดีโอจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราอุดเสร็จแล้วทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะขั้นตอนต่อไปคือนำน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะที่เราเตรียมใส่ถ้วยไว้เนี่ยมาใส่สีผสมอาหารจะใส่เยอะจะใส่แค่ไหนก็ได้นะคะสีผสมอาหารนะแล้วก็แต่ต้องคนให้เข้ากันคนสีกับน้ำส้มสายชูให้เข้ากันจากนั้นนะคะเทน้ำส้มสายชูลงไปในขวดโดยใช้ที่กรองเนาะถ้าไม่อยากกลัวเปื้อนไม่อยากให้หกก็ต้องใช้ที่กรวยเอากรวยมากรองหรือว่าใครไม่มีก็เทลงไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะปิดรีบเทนะคะรีบเทเบกกิ้งโซดาเข้าไปแล้วก็รีบปิดฝาขวดทันทีจากนั้นรีบไปปล่อยลงในน้ำนะคะน้ำนี้เด็กๆอาจจะเตรียมน้ำใส่กะละมังไว้นะคะหรือบ้านใครมีอ่างอาบน้ำก็เปิดน้ำใส่อ่างไว้นะคะเมื่อเราเทเบกกิ้งโซดาเราต้องรีบปล่อยนะคะแล้วจากนั้นเราไปสังเกตการทดลองกันนะคะเดี๋ยวครูฝนจะให้ลูกๆไปดูการทดลองกันนะคะไปสังเกตดูเดี๋ยวพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันนะคะการทดลองของเรานี่ก็คือนี่ภาพตัวอย่างนะไปดูกันวันนี้เราจะแสดงวิธีการทำเรือพลังเจ็ตในห้องน้ำส่วนตัวให้ดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะถ้าบางคนไม่มีห้องน้ำอยู่สามารถเตรียมน้ำใส่กะละมังไว้ก็ได้นะคะได้เช่นกันนะคะเตรียมน้ำใส่กะละมังไว้นะคะถ้าไม่มีอ่างอาบน้ำนะของที่เธอต้องใช้ในการทดลองนี้มีสีแดงผสมอาหารกล้วยหนึ่งอันกาวบลูแท็กกันไก่กาวดินน้ำมันนั่นเองขวดพลาสติก1ขวดขวดพลาสติกน้ำส้มสายชูครึ่งแก้วน้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดานะคะมีสีผสมอาหารลูกจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดงตามเขาอาจจะเป็นสีฟ้าสีเขียวอะไรก็ได้แล้วแต่สิ่งที่มีนะคะหรือถ้าไม่มีสีผสมอาหารอาจจะใช้เป็นสีน้ำก็ได้นะคะแล้วก็กรวยสำหรับกรอกน้ำเข้าขวดเนาะหลอดกันไกขวดพลาสติกน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดานั่นเองนะคะช็อตตกขั้นแรกขอให้ผู้ใหญ่เจาะรูบนฝาขวดเจาะรูที่เตรียมไว้มันต้องใหญ่พอที่จะสอดหลอดเข้าไปได้เมื่อเจาะรูเสร็จแล้วให้นำหลอดมาตัดออกครึ่งนึงตัดหลอดครึ่งนึงไม่ต้องยาวมากนะคะตัดครึ่งนึงจากนั้นค่อยๆสอดหลอดเข้าไปในรูที่สอดหลอดเข้าไปในรูเห็นไหมคะให้อยู่ตรงกลางนะระหว่างหลอดนะคะหลอดจะต้องอยู่ตรงกลางนำบลูแท็กมาติดหลอดไว้บนฝาขวดให้แน่นหนาที่สุดเห็นไหมคะขั้นตอนนี้นะคะลูกจะต้องอุดให้ดีเลยนะอย่าให้มีช่องอากาศเลยนะคะอุดให้แน่นบีบให้แน่นเลยไม่ใช่บีบให้หลอดจนหลอดตีบนะคะไม่ได้ต้องนวดๆให้ทั่วทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านในด้วยประเด็นสำคัญก็คือเธอต้องติดให้แน่นเพื่อไม่ให้อากาศติดให้แน่นมาจากช่องว่างเพื่อไม่ให้อากาศไหลออกมาเมื่อติดทั้งสองข้างแล้วมาเตรียมน้ำค่ะเทสีผสมอาหารเธอจะหยอดสีผสมอาหารลงไปบ้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องคนให้มันเข้ากันด้วยนะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เทสีผสมอาหารลงไปเสร็จแล้วให้นำกลวยมาจากนั้นใช้มันเพื่อเทน้ำส้มสายชูกับสีผสมอาหารลงไปในขวดของเธอพอทำเสร็จแล้วเธอก็เกือบพร้อมแล้วล่ะไปที่ห้องน้ำแล้วเปิดน้ำใส่อ่างอันนี้รีบกรอกแล้วก็รีบปิดฝาเลยนะจากนั้นนำกรวยมาแล้วเทเบกกิ้งโซดาลงไปในขวดพยายามปิดฝาให้เร็วที่สุดนี่เห็นไหมคะขวดลงไปแช่ในน้ำ
แล้วขวดจะแล่นได้ขวดก็จะแล่นในน้ำนะคะเป็นสารกับน้ำส้มสายชูจะทำปฏิกิริยาในขวดจนเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะขยายตัวและดันออกจากขวดผ่านหลอดบนฝาสิ่งนี้ทำให้ขวดแล่นผ่านน้ำได้เหมือนกับเรือเร็วนี่ก็คือการทดลองในวันนี้นะคะซึ่งลูกๆสามารถทำได้เองที่บ้านเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันอีกหนึ่งรอบเนาะเดี๋ยวไปชมคลิปกันอีกหนึ่งรอบวันนี้เราจะแสดงวิธีการทำเรือพลังเจ็ตในห้องน้ำส่วนตัวให้ดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะของที่เธอต้องใช้ในการทดลองนี้มีสีแดงผสมอาหารกล้วย1อันกาวบลูแท็กกันไก่ลอดยาว1อันขวดพลาสติก1ขวดและน้ำส้มสายชูครึ่งแก้วผสมกับแบ็คกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะขั้นแรกขอให้ผู้ใหญ่เจาะรูบนฝาขวดพลาสติกที่เธอเตรียมไว้มันตัวใหญ่พอที่จะสอดหลอดเข้าไปได้พอเจาะรูเสร็จแล้วให้นำหลอดมาตัดออกครึ่งนึงจากนั้นค่อยๆสอดหลอดเข้าไปในรูที่เธอเจาะไว้บนฝาขวดนำบลูแท็กมาติดหลอดไว้บนฝาขวดให้แน่นหนาที่สุดประเด็นสำคัญก็คือเธอต้องติดให้แน่นเพื่อไม่ให้อากาศไหลออกมาจากช่องว่างระหว่างหลอดและฝาขวดเมื่อติดทั้งสองข้างแล้วให้น้ำสีผสมอาหารมาหยดใส่น้ำส้มสายชูเล็กน้อยเธอจะหยดสีผสมอาหารลงไปบ้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องคนให้มันเข้ากันด้วยนะเสร็จแล้วให้นำกลวยมาจากนั้นใช้มันเพื่อเทน้ำส้มสายชูกับสีผสมอาหารลงไปในขวดของเธอพอทำเสร็จแล้วเธอก็เกือบพร้อมแล้วล่ะไปที่ห้องน้ำแล้วเปิดน้ำใส่อ่างโดยไม่ต้องเยอะมากจากนั้นนำกลวยมาแล้วเทแบ็กกิ้งโซดาลงไปในขวดพยายามปิดฝาให้เร็วที่สุดแล้วนำขวดลงไปแช่ในน้ำแล้วขวดจะแล่นได้เบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูจะทำปฏิกิริยาในขวดจนเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะขยายตัวและดันออกจากขวดผ่านหลอดบนฝาสิ่งนี้ทำให้ขวดเล่นผ่านน้ำได้เหมือนกับเรือเร็วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ชมคลิปวิดีโอการทดลองนะคะจากนั้นเราทำการทดลองเสร็จแล้วเราก็มาสังเกตผลนะคะผลการทดลองก็คือเบกกิ้งโซดาเนี่ยนะคะกับน้ำส้มสายชูเนี่ยจะทำปฏิกิริยากันนะคะในขวดจนเกิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าเกิดแก๊สนั่นเองนะคะจะเกิดการขยายตัวนะคะแล้วดันออกจากขวดนะคะก็คือมีแรงดันนั่นเองนะคะน้ำส้มสายชูแล้วก็เบกกิ้งโซดาเนี่ยจะทำปฏิกิริยากันทำให้เกิดแก๊สข้างในและแก๊สก็จะดันดังนั้นจะทำให้ขวดเนี่ยสามารถแล่นในน้ำได้นั่นเองนะคะนี่คือการทดลองในวันนี้จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปลงในแบบสรุปผลการทดลองของเรานะคะที่ลูกๆได้เขียนชื่อแล้วก็วันที่รอนะคะการทดลองของเราวันนี้นะคะนี่เลยในหน้าจอของครูฝนนะคะการทดลองของเราในวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเรือพลังเจ็ตนะคะการทดลองที่สนุกที่สุดคือขวดน้ำสามารถวิ่งในน้ำได้นะคะทำไมเราถึงใช้สีเพราะว่าเราจะได้เห็นว่ามันมีสีพุ่งออกมาจากน้ำนั่นเองนะคะถ้าเราไม่ใช้สีเราก็จะมองไม่เห็นเลยว่าน้ำพุ่งออกมานั่นเองนะคะที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรนะคะทำไมขวดมันถึงวิ่งได้เพราะว่านะคะเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้คือเบกกิ้งโซดาเนี่ยกับน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะจะทำปฏิกิริยากันในขวดผสมกันปุ๊บจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในนะคะซึ่งมันจะขยายตัวอยู่ในขวดนะคะทำให้มีแรงดันนะคะจะดันออกมาจากขวดเห็นไหมคะสีมันดันออกมาเพราะว่ามันขยายตัวนะคะแรงดันนี้จึงทำให้ขวดนะคะสามารถวิ่งในน้ำได้นั่นเองนะคะแล้วจะล้อใส่สีอะไรก็ได้เพื่อให้เห็นว่าสีเนี่ยมันพุ่งออกมานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือผลการสรุปการทดลองนะคะซึ่งลูกๆลงมือเขียนใส่สมุดผลการทดลองของตัวเองได้เลยแล้วก็วาดภาพเรือพลังเจ็ตของเราด้วยนะคะน
ะคะหลังจากเขียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพส่งคุณครูเหมือนเดิมวาดภาพระบายสีด้วยนะคะวาดภาพระบายสีด้วยนะคะและนี่ก็คือวิชากักเข้นในวันนี้นะคะการทดลองของวิทยาศาสตร์ของเราวันนี้ข้างหน้าจะมีการทดลองอะไรเดี๋ยวค่อยชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนจากกันวันนี้ครูฝนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอ่านหนังสือด้วยนะคะเจอกันต่อไปครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ